ขาบอกหญิงสาวไปถ่ายทำรีวิวคอนโดมิเนียมหรูย่านสุขุมวิทนะฮะราคา35ล้านเลยนะครับพอเปิดหน้าต่างเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะห้องฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจอสายตาที่จ้องมาด้วยความอยากรู้นะฮะก็เลยมองไปและเห็นอะไรบ้างไปดูครับไปดูละคลิป TikTok นะฮะเห็นไหมห้องตรงข้ามนะฮะเจออะไรครับพี่แป๊ะหมาหมาครับเขาบอกหมาพันธุ์ไทยตัวหนึ่งยืนอยู่ในห้องคอนโดหรูข้อความระบุในคลิปและแคปชั่นว่าเมื่อฉันมาถ่ายรีวิวคอนโดก็พบกับสายตาที่จับจ้องมาห้องที่น้องอยู่ราคา30ล้านค่ะวาสนามันแข่งกันไม่ได้จริงๆคอนโดนี้เลี้ยงสัตว์ได้นะคะทุกคนน้องอยู่อย่างเปิดเผยฟิลเจ้าบ้านให้การต้อนรับว่ากันเถอะนะจนกระทั่งมีคลิปที่2เป็นคลิปน้องหมาตัวนี้อีกเช่นเดิมฮะเห่าทักทายพร้อมข้อความว่าจริงๆแล้วน้องเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนนะชื่อติ๊กกี้ที่คอนโดรู้จักในนามคุณหนูดิกกี้ค่ะคุณหนูคุณหนูอ่ะมีข้อมูลว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่น้องดิกกี้อยู่คือห้องนะดูเพล็กสุดหรูแบบ2ชั้นมีทั้งหมด3ห้องนอนรวมถึงมีห้องแม่บ้านและสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้สนุนราคาราว30ถึง35ล้านนะครับส่วนประวัติน้องดิกกี้นี่นะฮะเขาบอกว่าน้องดิกกี้เนี่ยเป็นสุนัขที่เจ้าของเก็บมาเลี้ยงนะครับนะเพจ Facebook อนันดาเนี่ยนะฮะdevelopment โพสต์ถึงเรื่องสุนัขพันธุ์ไทยตัวนี้บอกว่าน้องชื่อดิกกี้และน้องเป็นผู้หญิงน้องอาศัยอยู่ในโครงการแอสตันนะฮะ Residence 41และภาพทั้งหมดแอดมินได้รับขออนุญาตนะได้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงน้องมาเรียบร้อยแล้วครับชมความน่ารักของน้องกันได้เลยนะครับนี่ประวัติของน้องของน้องเนี่ยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงน้องเล่าให้ฟังว่าน้องเป็นหมาจรแม่ของน้องถูกรถชนเสียชีวิตส่วนพี่ๆน้องๆของดิกกี้ถูกวางยาเบื่อทำให้เหลือน้องอยู่คนเดียวเจ้าของโครงการก็เลยนำน้องดิกกี้มาเลี้ยงนะฮะและถึงแม้ว่าชีวิตตอนเกิดของน้องอาจจะไม่ได้อยู่กับแม่หมาและพี่ๆน้องๆแต่ปัจจุบันน้องก็ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่รับเลี้ยงน้องเป็นอย่างดีนะไม่เชื่อดูจากภาพได้เลยว่าน้องดิกกี้แฮปปี้แค่ไหนนะครับนี่นะครับก็เป็นโครงการหรูนะคะ Luxury Condominium ใจกลางสุขุมวิทนะคะอ่านเรื่องหมาเนี่ยผมงงเลยฮะใช้คนใช้ตัวใช้อะไรไม่ถูกเพราะเดี๋ยวใช้น้องบ้างเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่งงนะไม่รู้จะตัวหรือคนแล้วนะคืออยากว่าพี่ติ่งอินแล้วแหละอินไปแล้วแหละกับชีวิตหรูหราของน้องเพราะบอกว่าน้องเป็นคุณหนูใช่ไหมอยากจะเกิดเป็นหมาแล้วนะใช่อ่านข่าวนี้ฟังข่าวนี้ก็อิจฉาหมานะคอนโด35ล้านตามที่เขาเขียนวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้จริงๆใช่ๆครับ